สวัสดีครับนนท์นะครับผมนี่ก็คงเป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับที่ได้ถ่ายที่งาน Expo นะครับเพราะเดี๋ยวสักพักนึงต้องไปขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับผมก็เกาหลีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องทาง Expo 2020 Dubai Virtual Guide นะครับผมก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์จนทำให้ไม่ว่าใครที่ไหนเนี่ยก็อยากจะมาที่ไทยพาวิเลียนหรือว่าศาลาไทยของเรานะครับผมก็ตื่นตันใจจนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเพราะว่าจำได้ว่าวันแรกที่เริ่มทำวิดีโอเนี่ยก็จำได้ว่ามีสัก10ยอดวิวนะครับแล้วเป็น9ยอดวิวเป็นของผมเองเพื่อจะเช็คว่าที่ลงไปเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับผ่านมา10วันก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับจนมาวันที่10เนี่ยยอดวิวถึง 1,000 คนดีใจมากนะครับกะว่าถ้าได้สัก 2,000 คนจะปิดช่องแล้วนะครับวันนี้เรามาถึงวันที่เรามีประมาณ 1,200,000 วิวนะครับถือว่าเยอะมากนะครับจากประมาณ 200,000 คนนะครับก็รู้สึกดีใจมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับขอบคุณจริงๆนะครับจากใจจริงๆเลยนะครับเพื่อเป็นของขวัญนะครับก่อนที่ผมจะกลับเนี่ยก็อยากจะพูดถึงปัจจัยนะครับผมชอบเลข3ก็จะบอกว่าปัจจัย3อย่างแล้วกันทำให้ไทยแลนด์พาวิเลียนของเราเนี่ยนะครับเห็นมั้ยครับคนยังต่อคิวอยู่เลยนะครับแม้ว่าจะดึกขนาดไหนก็ตามทีเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นที่ที่คนอยากจะมาเยี่ยมชมกันนะครับปัจจัยที่1เลยเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของตัวพาวิเลียนเองนะครับซึ่งปัจจัยที่1เนี่ยก็จะมีประมาณสัก3หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการที่การออกแบบของศาลาเนี่ยมีพื้นที่กว้างข้างหน้านะครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดมากนะครับเพราะว่าศาลาอื่นเนี่ยเขาจะออกแบบเต็มพื้นที่นะครับทำให้ตอนที่คนเดินมาเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยคนพอไม่มีที่พักร่มนะครับอากาศที่ร้อนมากเนี่ยก็เดินผ่านไปเลยของเราเนี่ยเนื่องจากว่าออกแบบตัวอาคารให้อยู่ในทิศทางที่สามารถที่จะเกิดร่มเงาตลอดเวลาตรงลานกว้างของเราเนี่ยก็เลยเป็นที่ที่คนเนี่ยมักจะเดินเข้ามาพักผ่อนนะครับมาหลบแดดพอหลบแดดปั๊บก็สนใจเมืองไทยขึ้นมาทันทีเพราะว่าอยากรู้ว่าทำไมคิวถึงยาวนะครับบางคนมาหลบแดดแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมคิวตรงนี้เนี่ยมันยาวแต่มันไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ต่อคิวแล้วก็เข้าไปดูแล้วออกมาก็มีความสุขเพราะว่าได้รู้จักเมืองไทยมากขึ้นนะครับก็เป็นความสัญชาติที่เกิดขึ้นจากการออกแบบตรงนี้เลยนะครับก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ผมคิดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็เหมาะสมกับโอกาสที่เรามีในการที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับข้อ2เลยเนี่ยก็คงจะไม่พ้นนะครับเรื่องของนิทรรศการนะครับที่เรามี4ห้องด้วยกันแล้วแต่ละห้องเนี่ยก็มีการเล่าเรื่องนะครับที่ตรงไปตรงมาแล้วก็จับเข้าถึงได้นะครับจับต้องได้คนสามารถเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าไม่ต้องปีนบันไดดูนะครับสามารถที่จะเข้าใจได้แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันต่อกันเป็นเรื่องราวนะครับจากห้องที่1ที่เป็นเรื่องของอดีตนะครับจากห้องที่2นะครับที่ต่อมาถึงเรื่องของอารยธรรมไทยกับน้ำนะครับที่ทำให้เราเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นความหมายของคำว่า mobility จริงๆนะครับจนถึงห้องที่3ที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าจากห้องที่1ห้องที่2เราต่อยอดเป็นอะไรกันบ้างในศตวรรษที่21นะครับแล้วก็ห้องที่4ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไทยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่าคนไทยเนี่ยทำให้คนทุกคนเนี่ยอยากที่จะมาสร้างความเคลื่อนไหวนะครับต่อยอดกันทำให้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นไทยซึ่งทำให้คนทุกคนนะครับที่ได้มาสัมผัสเนี่ยอยากที่จะกลับมาอีกอยากที่จะมาสัมผัสอยากที่จะมาสร้างความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะภูมิใจนะครับกับการออกแบบตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อ3ที่ยังเป็นปัจจัยแรกอยู่นะคือเรื่องของที่เรามีร้านอาหารที่ออกแบบได้ดีนะครับครัวที่แม้ว่าจะมีคนทำงานอยู่เยอะนะครับก็สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบเป็นระเบียบนะครับแล้วก็สามารถทำอาหารให้คนได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คนไม่ต้องรอนานแล้วก็ได้ทานอาหารไทยที่อร่อยๆนะครับเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ปัจจัยแรกเลยที่ทำให้ไทยแลนด์พาวิเลียนของเราเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับอันที่สองคงเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของการแสดงนะครับเราคุยกันไปหลายครั้งแล้วว่าการแสดงนี่แหละนะครับที่คนอยากจะมาดูนะครับการฉายภาพการทำโปสเตอร์มาให้คนเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนในปัจจุบันเนี่ยโลกดิจิตอลเนี่ยเขาคิดว่าเขาดูที่ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาถึงดูไบมาดูที่งานเอ็กซ์โปนะครับแต่ว่าการแสดงสดเนี่ยเป็นสิ่งที่มัดใจคนได้จริงๆนะครับทำให้คนอยากที่จะมาดูแล้วพอดูเสร็จแล้วเนี่ยก็แชร์ต่อบอกต่อทำให้คนหลายคนเนี่ยอยากจะมาดูด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นกระแสนะครับตอนนี้เนี่ยใครมาที่งานเอ็กซ์โปเราไม่ได้มาที่ Thailand Pavilion ไม่ได้มาดูการแสดงของเรานะครับซึ่งแสดงกันถึง5รอบต่อวันถือว่าเยอะมากนะครับหลายที่เขาจะมีแค่1ถึง2รอบนะครับยิ่งเป็นนักแสดงชุดเดียวกันการแสดงชุดเดียวกันเนี่ยมีรอบนึงก็ถือว่าเยอะแล้วของเราเนี่ยมี5รอบนะครับไม่ว่าจะมาตอนกี่โมงนะครับก็มีโอกาสได้ดูการแสดงของเรานะครับเรื่องของกิจกรรมเนี่ยก็ยังมีอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่เราแจกของที่ระลึกนะครับอย่างเช่นตัวถุงรักโลกนะครับที่เป็นถุงสีเหลืองๆที่สวยงามมากนะครับทุกคนอยากได้ทีนี้เราก็ไม่ได้แจกง่ายๆนะครับเราคิดว่าถ้าจะแจกเนี่ยก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะครับเราก็เลยให้คนเนี่ยเข้ามาพิมพ์แฮชแท็กไทยExpo 2020 Dubai Thailand ซึ่งเป็นแฮชแท็กกลางของเรานะครับพอเขาแฮชแท็กแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรื่องของการที่คนเห็นมากขึ้นในโลกของโซเชียลในโลกดิจิทัลนะครับแต่ไม่พอคนได้กระเป๋าไปแล้วเนี่ยกระเป๋ามันสีสดใสใช่ไหมครับพอเขาเดินไปที่ไหนก็ตามทีเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นก็เขาก็สงสัยว่ากระเป๋าที่ว่าเนี่ยมาจากไหนกันนะครับมาเราก็จะมี
นิ้วชี้มาที่เราที่น่าถ้าจะอยากได้กระเป๋าที่สวยงามอย่างเงี้ยมาที่ศาลาไทยมาที่ Thailand Pavilion ก็จะได้กระเป๋านั้นถ้าเกิดว่าแฮชแท็กให้เขานะครับก็เราก็เลยได้ทั้งข้อดีในการที่จะเผยแพร่ความน่าสนใจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิจิทัลในการที่คนแฮชแท็กผ่านโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ทางอนาล็อกก็คือว่าคนเนี่ยถือความเป็นไทยทุกคนกลายเป็นทูตสมรรถไมตรีให้กับเราในการที่เอาความเป็นเราเนี่ยไปโฆษณาทั่วเอ็กซ์โปเลยนะครับก็เป็นยุทธวิธีทางการประชาสัมพันธ์ที่ถือว่าชาญฉลาดมากนะครับก็นี่เป็นปัจจัยที่2นะครับส่วนปัจจัยสุดท้ายนะครับคงไม่พ้นเรื่องของคนทํางานนะครับสตาฟนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสํานักงานส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลนะครับซึ่งมาดูแลงานนี้นะครับมารับแขกทําให้แขกประทับใจนะครับอยากจะไปบอกต่อแล้วก็ให้คนกลับมานะครับหรือว่าสตาฟของงานนะครับจาก Index Creative Village ที่ทํางานกันหนักมากนะครับหรือว่าตัวสมาชิกตัวThailand Pavilion Ambassador นะครับที่เก่งมากๆเลยแต่ละคนเนี่ยก็เป็นคนที่มีความพร้อมทั้งเรื่องของศักยภาพในการที่จะสื่อสารนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถพิเศษนะครับบางทีก็มาเล่นดนตรีให้กับคนมาชมฟังนะครับเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นศาลาที่คนพูดถึงเยอะมากๆนะครับเพราะคนพูดถึงเยอะเนี่ยก็มีคนอยากมาก็เลยเป็นกระแสไปนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้นะครับ3ปัจจัยที่ว่าเนี่ยก็คือตัวอาคารของเรานะครับตัวกิจกรรมที่เรามีนะครับแล้วก็เรื่องของสตาฟที่ทำงานกันหนักทุกคนนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มาซึ่ง 10,000 คนต่อวันนะครับปัจจุบันเนี่ยคนที่มาเยี่ยมศาลาของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 200,000 คนแล้วนะครับแล้วก็ยอดออนไลน์เนี่ยอย่างที่คุยไปบางตอนเมื่อกี้นะครับ 1,200,000 คนก็ถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งเราคิดว่าจะไม่หยุดแค่นี้นะครับก็ทุกคนเนี่ยผมคิดว่าคงจะช่วยกันแชร์ต่อนะครับแล้วก็ทำให้เราเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับส่วนผมเองนะครับก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาทำหน้าที่นี้นะครับอย่างที่เคยเกริ่นให้ฟังมาแล้วก็ตอบในคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ว่าผมเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาทำหน้าที่นี้นะครับตอนแรกกะว่าจะมาทำหน้าที่อื่นนะครับแต่ว่าพอไปมาแล้วเนี่ยเห็นโอกาสนะครับก็เลยอยากที่จะมาบอกเล่า90ให้ทุกคนได้รู้นะครับจะได้ไม่ต้องมาที่ดูไบก็ได้นะครับเพราะสถานการณ์โควิด19ในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาพอสมควรก็ได้เห็นนะครับว่าที่นี่เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมหลายๆทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์นะครับหรือว่าทางการให้กำลังใจนะครับส่งกำลังใจมาไม่ว่ายังไงเนี่ยคนที่นี่ได้รับนะครับเราทราบเรารู้ว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้เราอยู่นะครับก็มันจะพูดไงนะครับผมก็ต้องไปแล้วนะครับยังไงก็ถ้ามีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางนี้ยังไงนะครับก็บอกกันได้นะครับอยากจะเห็นเนื้อหาเรื่องอะไรต่อจากนี้ไปนะครับผมกลับไปเมืองไทยแล้วก็คงจะมีโอกาสที่จะได้บอกเล่า90กันต่อนะครับอาจจะให้จากคนที่เนี่ยส่งข้อมูลกลับไปหรือว่าเราอาจจะหาเนื้อหาใหม่ๆที่สามารถหาได้ที่เมืองไทยนะครับอาจจะเป็นการพูดคุยกับสถาปนิกอาจจะเป็นการพูดคุยกับคนที่เป็นนักออกแบบงานที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าอีกหลายๆคนหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานเอ็กซ์โปเองนะครับผมสามารถที่จะหามาให้ได้นะครับขอให้บอกมาก็แล้วกันผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจให้มาตลอดนะครับผมรับความรู้สึกได้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงของทุกคนด้วยก็ครับก็ภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้คำว่า signing off นะครับก็คงจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายนะครับที่เห็นผมในงานนี้นะครับยังไงก็ตามทีครับก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับ Thailand Pavilion ที่งาน Expo 2020 Dubai นะครับเราจะมาเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ